จบจากเรื่องของการต้อนรับท่องเที่ยวฮะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งดีๆจากทางไทยเบฟกันบ้างครับวันนี้มาในตอนที่ชื่อนะครับว่า Good Balance Better World ครับสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าไปรับชมกันเลยฮะเชิญค่ะสังคมดีและน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน Better Community เพราะเราอยู่ในโลกใบเดียวกันที่ทุกสังคมรวมทุกคนไว้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันและกันเพื่อสร้างความเท่าเทียมมาร่วมกันเชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้างความปกติสุขในสังคมผ่านมุมมองด้านต่างๆร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองผ่านเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ของทุกๆคนปรับเมืองและชุมชนเพื่อการใช้ชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนพัฒนาชุมชนเมืองต้นแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาช่วยกันประหยัดพลังงานและพลังงานทางเลือกใหม่และแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสังคมที่สมดุลใหม่SX Sustainability Expo มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ยั่งยืนไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์มความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า SX Sustainability Expo 2023สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่ามหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดเต็มนวัตกรรมเพื่อสุขภาพใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อโลกร่วมสร้างสังคมเท่าเทียมถอดรหัสการลงมือทำจากกว่า300วิทยากรเทศกาลอาหารรักโลกจากเชฟชื่อดังสนุกกับการเรียนรู้ที่คิดโซนช็อปสินค้ารักโลกกว่า200ร้านค้า29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาร่วมเปลี่ยนโลกไปกับเราบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟก็ยังเน้นเรื่องการทำธุรกิจบนความยั่งยืนอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้สื่อตอนนี้องค์กรธุรกิจเกือบทุกหน่วยงานแหละก็ให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจกรีนอีโคโนมีเรื่องของความยั่งยืนใช่ชอบมากเลยนะสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าเราต้องสร้างความสมดุลในทุกๆอย่างฟังข่าวสารอย่างสมดุลด้วยค่ะ